อันยองเชงกรินสวัสดีครับปัทโทพเทนาอาร์ตครับคลิปวิดีโอนี้เราจะมาตัดต่อวิดีโอบน iPad ให้ดูกันใช้แอปอะไรบ้างมีไอเทมช่วยอะไรบ้างดูได้ในคลิปนี้เลยไอเทมต่างๆเราจะแปะลิงก์ให้ไว้ในคอมเมนต์นะครับก่อนจะไปดูฝากกดไลค์กดแชร์และ Subscribe เป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับเริ่มตัดต่อวิดีโอกันเลยเราจะมาเอาคลิปวิดีโอจากในการ์ดลงใน iPad ก่อนด้วยการ์ด Reader เมื่อเชื่อมต่อจะมีไอคอนเพิ่มมาใหม่นะฮะในโฟโต้ของเราแอปที่เราใช้ตัดต่อมี2ตัวด้วยกันตัวแรกคือ Willo ไม่รู้อ่านอย่างนี้หรือเปล่านะโหลดฟรีเราจะเริ่มตัดต่อด้วยแอป Willo ก่อนใช้ง่ายๆกด Create Video และเลือกคลิปได้เลยขนาดคลิปที่เราแนะนำคือ16:9ส่วนมากวิดีโอจะมีขนาดเท่านี้กันในการตัดต่อเราจะใช้คู่กับคีย์บอร์ดใช้แค่ปุ่ม Space Bar กับ Backspace Space Bar คือการเล่นหรือหยุด Backspace คือลบไอเทมอีกชิ้นก็คือเมาส์ทั้ง2อย่างเป็นระบบบลูทูธนะครับเมื่อเราต้องการตัดคลิปบางส่วนเราต้องเลื่อนเคอร์เซอร์เส้นสีแดงไปในจุดที่ต้องการตัด2ส่วนด้วยกันและกดที่ Split เพื่อแบ่งออกและกด Backspaceเราเข้ามาโหลดฟอนต์ที่อัปโหลดไว้ใน Google Drive วิธีโหลดคือกดที่ปุ่ม3จุดแล้วเลือก Open In เลือก Save to File ต้องมีแอปไฟล์ด้วยนะครับปกติจะมีอยู่ในเครื่องอยู่แล้วถ้าหากใครไม่มีเนี่ยก็สามารถโหลดได้นะครับกลับมาที่ Willo และเพิ่มข้อความในวิดีโอแอปจะมีรูปแบบให้เลือกเยอะแยะเลยสามารถปรับแต่งได้ตามใจชอบเลยเราจะเพิ่มฟอนต์กันเนื่องจากเราใช้ฟรีเลยมีโฆษณาถ้าใครอยากซื้อแอปก็สามารถซื้อได้นะครับแอปจะแสดงหน้าไฟล์เราก็เลือกฟอนต์ที่เราโหลดมาได้เลยเมื่อเราตัดต่อเสร็จแล้วให้มากดที่ปุ่มมุมขวาบนและตั้งค่าตามที่เราเลือกได้เลยและเราก็รอจนกว่าจะเซฟเสร็จห้ามออกจากแอปห้ามทำอะไรทั้งนั้นแอปที่2ที่ใช้ตัดต่อก็คือ iMovie เนื่องจากแอป Willo ใช้บางฟังก์ชันไม่ได้เลยต้องมาใช้ของ iMovie แทนใน iMovie เราจะใส่เสียงเอฟเฟกต์เพลงและเพิ่มคลิปกรีนสกรีนอันดับแรกเราเข้าไปโหลดอินโทรและคลิปกรีนสกรีนที่เราทำไว้ใน Google Drive ใช้วิธีเดิมกดปุ่มจุด3จุดกด Open In และเลือก Save to Fileและเราก็จะมาเปิดไฟล์ใน iMovie ต่สำหรับคลิปทั่วไปให้เลือกเป็น Add to
แต่สำหรับคลิปกรีนสกรีนเลือกมอร์กรีนหรือบลูสกรีนสำหรับเสียงเอฟเฟกต์แล้วเองเลือกจุด3จุด Open In และ iMovie หรืออีกวิธีที่ใช้ง่ายกว่าคือการเปิด Google Drive แบบมัลติวินโดว์เฉพาะ iPad OS นะครับเลือกเพลงหรือเสียงเอฟเฟกต์กดเหมือนเดิมแต่อันนี้เสียงจะเข้าไปตรงเคอร์เซอร์ที่เราวางเอาไว้เราลืมบอกถ้าใครเพิ่งเคยใช้ iMovie แนะนำให้ไปตั้งค่าแอปก่อนปกติแอปจะให้เราเซฟเป็น 30fps แต่เราต้องการคลิปแบบ 60fps ทีนี้เราก็จะสามารถ export วิดีโอของเราเป็น 60fps ได้แล้วระหว่าง export ห้ามออกแอปนะครับเสร็จแล้วหลังจากนี้ก็จะเป็นการวาดรูปตัมเนลเราจะใช้แอป Locate ในการวาดรูปเป็นหลักก็ไม่ได้ทำอะไรมากแค่เขียนข้อความลงไปสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้ชอบกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์คุยกันได้นะครับและอย่าลืมกดไลค์แฟนเพจ Instagram ดูวิดีโอด้านข้างสองข้างด้วยตรงกลางกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยคลิปวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้ไปแล้วบ๊ายบาย